วันนี้คุณสุเทพทุสุบันได้ออกมาเตือนพันตรวจโททักษิณชินวัตรและก็นายจตุพรพรหมพันธ์ให้หยุดพาดพิงสถาบันเบื้องสูงและดึงลงมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างมากโดยในวันนี้นายสุเทพรองนายกด้านความมั่นคงเนี่ยเดินทางไปทำบุญเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ที่วัดชลประทานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรีโดยนายสุเทพให้สัมภาษณ์เตือนพันตรวจโททักษิณชินวัตรให้หยุดสั่งการและให้การสนับสนุนกลุ่มคนแสดงเคลื่อนไหวจับจ้วงสถาบันภายหลังจากที่นายจตุพรพรหมพันธ์แกนนำคนแสดงให้สัมภาษณ์พาดพิงสถาบันเบื้องสูงถึงแม้ว่าวันนี้พันตรวจโททักษิณจะพึ่งออกมาเรียกร้องผ่านทวิตเตอร์ให้ทุกฝ่ายหยุดนำสถาบันเบื้องสูงมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองก็ตามพร้อมกันนี้นายสุเทพยังเตือนให้นายจตุพรและพรรคพวกเนี่ยหยุดกระทำการใดๆที่จะกระทบสถาบันเบื้องสูงเพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับไม่ได้และเห็นว่าในเวลานี้ทั้งพันตำรวจโททักษิณและนายจตุพรควรนำเรื่องนโยบายที่จะใช้หาเสียงมาพูดมากกว่าดึงสถาบันมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองส่วนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือDSIจะฟ้องร้องดำเนินคดีกับนายจตุพรนั้นนายสุเทพยืนยันว่าตนจะไม่เข้าไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเพราะเป็นการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อยู่แล้วส่วนนายจตุพรจะฟ้องกลับหรือไม่นั้นตนไม่ขอวิจารณ์โดยปล่อยให้เป็นไปตามข้อกฎหมายนะครับขณะเดียวกันนายสุเทพก็เรียกร้องไปยังผลสำนักต่างๆว่าอย่าพยากรณ์ให้ประชาชนตกใจหลังจากที่ล่าสุดนั้นโหนคมช.ออกมาระบุในวันที่24เมษายนนี้จะเกิดเหตุร้ายเพราะว่าเป็นวันโลกาวินาศครับ